รุษจีนปีนี้เดือนกุมภาพันธ์ถูกไหมคะครับประมาณแถววันที่9ที่10เนี่ยแหละค่ะแต่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่นครสวรรค์เขาก็เตรียมงานใหญ่เขามีการแถลงข่าวใหญ่เลยนะคะปีนี้ตรุษจีนชนิดที่หลายท่านที่ไปนครสวรรค์จะรู้จักตรุษจีนในแบบที่ไม่เคยถูกเล่าขานมาก่อนในปีนี้นะใช่ค่ะในแบบที่ไม่เคยถูกเล่าขานอลังการอยู่แล้วนะปีนี้จะอลังการกว่าเดิมนะคะคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าวันที่3ถึง14กุมภาพันธ์นะคะจะจัดงาน108ปีมหัศจรรย์สีสันแห่งศรัทธาฉลองตรุษจีนปากน้ำโพนะคะโดยท่านผู้ว่านครสวรรค์ผู้ว่าทวีเสริมภักดีกุลค่ะก็มาร่วมกันแถลงข่าวนะคะนี่มีการโชว์ให้ดูด้วยนะคะว่าปีนี้จะมีไฮไลท์อะไรบ้างแน่นอนนะคะความที่ปีหน้าเนี่ยจะไม่ใช่ปีหน้าสิปีนี้เป็นปีมะโรงงูใหญ่หรือว่าปีมังกรทองนะคะเขาก็จะจัดทำมังกรยาว108เมตรแล้วก็มีน้ำเต้ารูปทรงคล้ายเลข8เลขมงคลของชาวจีนมีความเจริญก้าวหน้ามั่งคั่งมีโชคลาภคล้ายกับเครื่องหมายอินฟินิตี้ไม่สิ้นสุดนั่นเองนะคะแล้วก็มีน้ำเต้าที่สร้างเปรียบเป็นการเรียกทรัพย์ค่ะแบบไม่มีสิ้นสุดด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีโชว์ต่างๆมากมายนะคะใครที่ไปก็12วัน12คืนนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง14กุมภาจัดเต็มจริงๆ นะครับยิ่งใหญ่มากโอ้จีนนครสวรรค์เออขนาดแถลงข่าวนะ